Ellie English ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่เอลลี่มาแล้วค่ะเรื่องสนุกๆที่พี่เอลลี่เอามาฝากวันนี้น่าสนใจเชียวนะน้องๆเกี่ยวกับเรื่องปีเกิดของเราค่ะน้องๆแต่เป็นปีเกิดของชาวจีนนะคะโดยจะถือว่า1รอบเท่ากับ12ปีภาษาไทยคือคำว่าปีนักกษัตริย์ส่วนภาษาอังกฤษคือคำว่า Chinese Birth Yearมาดูกันเลยนะคะว่าปีนักกษัตริย์12ปีมีอะไรบ้างสะกดและอ่านตามนะคะปีแรกคือ R-A-T Rat แปลว่าปีหนู C-O-W Cow แปลว่าปีวัว T-I-G-E-R Tiger แปลว่าปีเสือ R-A-B-B-I-T Rabbitแปลว่าปีกระต่าย D R A G O N Dragon แปลว่าปีงูใหญ่ S N A K E Snake แปลว่าปีงูเล็ก H O R S E Horse แปลว่าปีม้า G O A T Goat แปลว่าปีแพะ M O N K E Y monkey แปลว่าปีลิง C H I C K E N chicken แปลว่าปีไก่ D O G dog แปลว่าปีหมาและปีสุดท้ายก็คือ P I G pig แปลว่าปีหมูอ๋อน้องๆรู้จักคำศัพท์แล้วอยากจะบอกเพื่อนๆละสิว่าน้องๆเกิดปีไหนมาฟังกันเลยค่ะน้องๆต้องขึ้นต้นประโยคด้วยชื่อปีนักกษัตริย์ตามด้วย It's my Chinese birth year อย่างเช่น Horse is my Chinese birth year ฝึกการใช้ประโยคให้คล่องๆเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องจับคู่สนทนากันแล้วลองฟังที่พี่เอลลี่พูดนะคะ What is your Chinese birth yearแปลว่าเธอเกิดปีนักกษัตริย์อะไร My Chinese birth year is แล้วตามด้วยชื่อปีนะคะปีนักกษัตริย์ที่ฉันเกิดคือปีจุดๆๆนั่นเองลองเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์แล้วฝึกพูดกับเพื่อนๆได้เลย Ellie English บ๊ายบายน้องแล้วนะคะ Goodbye